สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่ผมพลวัตแชนแนลนะครับผมแรงมือนี้นะครับจับมือนี้จับมาจับหมูส่งเขียงไปนะครับมือนี้เป็นกระไฮไปส่งที่โล่งขาซัดนะครับโล่งขาซัดในอำเภอบุญทลีเท่านะครับมือนี้จับ2ตัวนะครับพี่น้องครับว่ารถเพิ่นบ่พอนะครับนี่แค่รถพ่วงขางนะครับพี่น้องจะไปส่งเพิ่นทีโล่งขาสัตว์อำเภอบุญทลีเนาะจะมีจับ2ตัวนะครับจะพาไปชมโล่งขาสัตว์อำเภอบุญทลีกันนะครับเพิ่นโล่งขาสัตว์ในอำเภอบุญทลีมีแห่งเดียวนะครับแล้วก็เพิ่นจะเชือดทั้งหมูแล้วก็ง้อนะครับพี่น้องใส่โล่งเดียวกันเดี๋ยวพาไปชมกันครับแต่ตอนนี้อาบน้ำให้หมูก่อนครับอากาศรุ่นหอนเป็นนี่อาการหอบๆแม่เล็กน้อยสำหรับหมู2ตัวนี้นะครับพี่น้องน้ำหนักอยู่ประมาณ80กว่ากิโลนะครับเท่านี้หมูหน้าหอนน้ำหนักโบไปโบมาเลยครับพี่น้องแต่ยังดีนะครับตกตัวละ5,000กว่าบาทนะครับตกตัวละ5,000กว่าบาทครับพ่อได้ขายพีเลี้ยงน้องนะครับพี่น้องพ่อได้ไปสู่กันไปนะครับไอ้มันเปียกนี่ทำอะไรเห็นหัวกระเทียมหนีเลยหมูต้องอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยหนีหมูอยู่หนีบ่อนี้ตัวเลี้ยงไอ้ท้องไอ้พ่อมันอยู่คนตัวนี้กับช่างหมูเขามาส่งเดี๋ยวนี้เพิ่นช่างที่พี่โอ้ของตัวนี้ของไอ้ข่มบ่ครับหมูละก็บ่ทันเด้อกันใหญ่บ่ทันเนาะตัวนี้อีกเจ้านึงนะครับตัวนี้หมูเราเอง
ตัวนี้หมูเพิ่นเองครับหมูบ่ได้ตัดหางหยังมาเร็วๆเร็วนี่ครับฟังนี่เป็นโรงเชือดวัวนะครับโรงเชือดวัวนะครับฟังนี่นี่ครับโรงเชือดวัวนี่มันก็จะมาปล่อยแบบนี้สิครับตัวนี้เขานี่นะครับตัวนี้เป็นโรงเชือดหมูนะครับนี่เป็นโรงเชือดในอำเภอบุญทริกนะครับพี่น้องครับประมาณนี้นะครับเนาะ